มอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยต้องขอขอบพระคุณความกล้าหาญของสภาองค์กรผู้บริโภคแน่นอนครับถ้าถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่นี่500คนเดี๋ยวนี้เหลืออยู่499คงเห็นด้วยกับพระราชบัญญัติบำนาญของประชาชนดูได้จากการหาเสียงของทุกพรรคซึ่งเราเห็นตรงกันท่านโดยสารผมก็จะโดยสารต่อไปวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมาสภาถ้ามีโอกาสผมเองจะลุกขึ้นถามกระทู้สดว่าสภาองค์กรผู้บริโภคนี่เขาฝากมาฝากการบ้านเบาๆท่านหาเงินได้ไหมท่านต้องถามองค์กรอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับพรบ.บำนาญประชาชนทำไมถึงไม่เซ็นรับรองอย่าใช้คำว่าดองนะครับเพราะนายกรัฐมนตรีแต่ละคนมีหน้าที่มีองค์กรต่างๆในการพิจารณากฎหมายอันไหนเป็นการเงินไม่การเงินรับรองไม่รับรองถ้าเป็นรัฐบาลถึงจะรู้แต่ต้องถามอุปสรรคว่าเหตุที่ไม่เซ็นรับรองมานั้นมันมีอุปสรรคอะไรปัญหาเรื่องการเงินการทองหรือไม่จึงขอให้กำลังใจนะครับผมยินดีที่จะติดตามการทำงานเรื่องไฟฟ้าราคาแพงนี่แหละครับท่านรับปากแล้วฝากเรื่องน้ำมันด้วยนะครับผมนี่ในฐานะที่เราเป็นประชาชนฝากเรื่องแก๊สหุงต้มด้วยอันนี้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนจริงๆขอให้กำลังใจแม้จะเป็นยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพก็ช่างกระบองของท่านไม่ได้ใช้แต่ว่าวันนี้ใช้อาวุธทางการอภิปรายทางการชี้แจงระหว่างท่านกับผมนี่เป็นอาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่ประชาชนได้มอบให้แก่สภาแห่งนี้ครับขอกราบขอบพระคุณครับ